เฮ้ยแฟนกายเป็นคนสวยแล้ววะหมอให้ฉันหาอะไรทำที่ทำแล้วสบายใจอ่ะฉันก็เลยต้องมาดูแลสวนนี่แหละเฮ้ยแล้วเป็นไงบ้างวะเนี่ยฉันมั่นใจนุ้ยว่าตอนนี้ฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วแต่เมียฉันน่ะสิยังไม่หายโกรธฉันเลยวะสู้ๆนุ้ยเพื่อนพอดีฉันขึ้นมางานแต่งเพื่อนที่กรุงเทพเลยแวะมาหาแกเห็นแกโอเคก็ดีแล้วเว้ยฉันจะได้ไปเยี่ยมคนนี้ต่อแกจะไปเยี่ยมเมียฉันเมียฉันเป็นอะไรวะก็เยี่ยมทักทายเป็นปกติไงวะเออฉันไปก่อนดีกว่าเว้ยเดี๋ยวสายเออทำสวยสนุกเว้ยชินทงแท็กซี่ที่แกนั่งมาไปนู่นแล้วเดี๋ยวฉันขับรถไปส่งเฮ้ยไม่เป็นไรแค่นี้ยังชินเดี๋ยวไปเยี่ยมชนิกาคุณที่ทานอาหารบำรุงเยอะๆนะครับหลานผมจะได้แข็งแรงขอบคุณมากนะคะช่วงนี้แพ้ท้องค่ะคุณนิทานอะไรไม่ค่อยได้ได้หรือไม่ได้ต้องพยายามทานนะลูกค่ะอ๋อคุณนี่ครับแล้วนี่รู้หรือยังครับเนี่ยว่าผู้หญิงผู้ชายยังเลยค่ะคุณสวัสดิ์อยากได้หลานชายหรือหลานสาวค่ะดิฉันอยากได้หลานสาวคุณพ่อก็ชอบเด็กผู้หญิงค่ะแล้วห้องเด็กอ่อนนี่จะทำเมื่อไหร่อะคะคุณนิดถ้าให้ช่างมาทำคุณชินภัทรก็รู้สิคะว่าลูกยังอยู่ไม่ได้แท้งตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทุกคนรวมหัวกันหลอกผมมีอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกไหมคุณชินภัทรสนุกกันมากเหรอรู้ไหมว่าผมเสียใจแค่ไหนแม่อยากให้ชินภัทรรู้ว่าการที่โดนโกรธโดยไม่ได้ทำอะไรผิดมันรู้สึกยังไงครับผมรู้แล้วครับที่ผ่านมาผมผิดแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าผมทรมานใจแค่ไหนที่ทุกครั้งต้องคิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุทำให้ลูกต้องตาย